ด้วยร่ายจนช้างทรงสมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาทุรกเข้าไปในกองทัพข้าศึกเคลื่อนพลตามเกล็ดนาคเนี่ยอันนี้เราวิเคราะห์ในแง่คุณค่าด้านสังคมที่ครูบอกแล้วประเพณีความเชื่อวิถีชีวิตความเชื่อของคนเรามีเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติเธอดูสิในชีวิตเธอเชื่อแบบไหนความเชื่อว่าแล้วเจอครูณรงค์ฤทธิ์เนี่ยมันซีดจริงๆความเชื่อเนี่ยเชื่อนี่มันก็ซีดสิ่งเหนือธรรมชาติไอ้สิ่งเหนือธรรมชาตินี่คือเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เรื่องดูโหรดูดาวลายมือลายตีนทั้งหลายเลยเหนือธรรมชาติเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ดูเฉพาะลายมือมันดูลายตีนด้วยนะอย่างครูนรงค์ก็มาเส้นชีวิตเยี่ยมเส้นจิตใจเยี่ยมเส้นอารมณ์ดีเยี่ยมขึ้นเนินพุธเนินจันทร์เนินอังคารทุกเนินเยี่ยมเส้นผู้อุปถัมภ์เยี่ยมนรงฤทธิ์แปลว่ามีผู้อุปถัมภ์ชีวิตเส้นชีวิตไม่ขาดราบเรียบดีรุ่งเรืองถามว่าทำไมเพราะครูนรงฤทธิ์ดูเองนรงฤทธิ์แปลว่าดูลายมือเก่งนี่ทำเป็นเล่นเพียงแต่ว่าไม่ไปรับจ้างดูนี่ไม่รับจ้างดูให้ใครลายมือเราถ้าเราดูไม่เป็นเนี่ยอะไรอ่ะเรื่องอะไรเราไปให้คนอื่นดูให้ก็เราก็ดูลายมือของเราแต่ว่าในชีวิตเธอเคยดูลายมือตนเองมั่งหรือเปล่าไม่ได้ดูเพราะว่าไม่เคยล้างมือไอ้พวกนี้กินข้าวก็ไม่ล้างมือเขาไปคิดว่าตนเองถือเครื่องรางของขลังถ้าล้างมือกลัวอะไรกลัวเครื่องรางของขลังเสื่อมมันจะเสื่อมอะไรมือเหม็นนะสิเนี่ยเชื่อสิ่งเหนือธรรมชาติเชื่อในเรื่องศาสนาเชื่อในเรื่องธรรมชาติโอ้ยแย่ไปเถอะเชื่อแย่ๆเธอจะเสียเวลามากที่นี่ก็มาดูในนี่มีไหมมีไอตอนที่สมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาทศรถน่ะเข้าไปในกองทัพของข้าศึกมันก็เริ่มต้นเคลื่อนพลตามเกล็ดนาคทำไมจึงเคลื่อนพลตามเกล็ดนาคเคลื่อนพลในนี้หมายความว่ายกทัพตามเกล็ดนาคเกล็ดนาคเป็นยังไงจะให้ดูเกิดมาเธอเห็นพญานาคไม่เห็นนะพวกเราไม่เห็นยกเว้นราชประชานุเคราะห์27หนองคายเนี่ยเขาอยู่กับพญานาคพญานาคเนี่ยเราจะไปเอ่ยนามท่านเฉยๆไม่ได้นะพญานาคอ้าวเกล็ดนาคเป็นยังไงเกล็ดนาคมาถึงนี้ใส่ตาพญานาคหน่อยเขียนง่ายๆนะเนี่ยพญานาคท่านหันหัวไปทางไหนก็ให้ดูเกล็ดของท่านแล้วเวลาเคลื่อนพลเนี่ยก็ต้องเคลื่อนตามเกล็ดนาคจะไปทิศทางมันจะไปคนละทิศทางกับหัวของพญานาคทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้ถามว่านี่คืออะไรความเชื่อเป็นความเชื่อเช่นตัดไม้ข่มน้ำนี่ก็ความเชื่อ
อันนี้เธอสามารถวิเคราะห์ให้ได้เลยว่ามีความเชื่อเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ในลิลิตเลงพ่ายและเป็นข้อเท็จจริงคือมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนให้เห็นว่าในสังคมเรายุคหนึ่งสมัยหนึ่งมีความเชื่อเหล่านี้จริงไอ้เราจะไปเอาศาสนาบริสุทธิ์ห้ามเชื่อสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เพราะในศาสนาก็มีความเชื่อมีพิธีกรรมอะไรที่แตกต่างออกไปเพราะฉะนั้นคำว่าวิถีชีวิตของมนุษย์มันหลากหลายความเชื่อเหล่านั้นมันอยู่ที่ว่าลึกซึ้งเกินไปหรือเปล่ามากเกินไปหรือเปล่ามันมีลักษณะเป็นงมงายหรือเปล่ามีลักษณะพอดีหรือเปล่าเป็นลักษณะมีเหตุมีผลหรือเปล่าบางคนก็เชื่อในเรื่องบุพเพสันนิวาสเจอหน้าปุ๊บอ๋อชาติที่แล้วฉันกับเธอแต่งงานกันนะว่าไปแล้วมันช่วยไม่ได้ก็คนมันเชื่ออย่างนั้นน่ะใช่ไหมบางคนก็เชื่อในเรื่องสวรรค์ก็ตั้งรัฐบาลสวรรค์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีสวรรค์มันก็เรื่อยเปื่อยไปกันซะหมดนะความเชื่อเนี่ยถ้ามันอยู่ในขอบเขตจำกัดของตัวเองก็เป็นไรแต่ถ้าไปหลอกลวงชาวบ้านเขาผิดกฎหมายอย่างเธอเชื่อในเรื่องบุพเพสันนิวาสก็ไม่เป็นไรตราบใดที่เธอยังไม่ไปหลอกลวงเขาไม่ไปขี้ตู่เขาจึงเกิดความเลือกก็ไปดูว่ามันผิดกฎหมายบ้านเมืองหรือเปล่าอ่านต่อไปว่าตากเต็นท่งแถวเถื่อนเกลื่อนแกล่นแสนยาทับทัพปทัพไพรินส่วนหัสดินอุภัยเจ้าพญาชัยยานุภาพเจ้าพญาชัยยานุภาพเริ่มได้ตัวละครแล้วพญาชัยยานุภาพนี่เป็นอะไรครับเป็นช้างทรงของใครนี่เป็นช้างทรงของใครเจ้าพญาชัยยานุภาพแม้แต่ช้างเนี่ยก็เป็นถึงเจ้าพระยาเจ้าพระยาปราบไตรจักรเจ้าพญาปราบไตรจักรเห็นไหมอันนี้เธอเอาตัวละครจากนี้เลยเจ้าพญาชัยยานุภาพเจ้าพญาปราบไตรจักรตรับตระหนักสำเนียงเสียงคล้องกลองปืนศึกฮึกเอิกก้องกาโหนเล่งคำลนเรียกมันชันหูชูหางเล่นลักษณะของช้างนี่ชันหูชูหางเล่นเนี่ยกวีเขาใช้ภาษาอย่างไรทำไมกวีจึงเอาคำว่าชันหูสี่คำชันหูชูหางแล้วคำเนี้ยแล่นชันหูชูหางแล่นโอ้โหเห็นภาพเลยอันนี้ก็เห็นภาพนี่เกลียดหน้าชันหูชูหางแล่นเป็นลักษณะของช้างโอ้ยอ้าวชันหูอ่ะหูขึ้นไปไอ้นี่มันหูกระต่ายนี่หว่าไม่เป็นไรเป็นระดับเจ้าพญาเลยนะเจ้าพญาชัยยานุภาพและเจ้าพญาปราบไตรจักรชันหูชูหางแล่นป้าบป้าบไปเลยโอ้โหทำไมกวีใช้คำสี่คำและคำที่ห้าสรุปให้เห็นภาพเลยคำแค่นี้เขาเรียกว่ากวีสร้างจินตภาพให้เรามองเห็นจินตภาพคือภาพในความคิดเรามองเห็นช้างนี่กำลังวิ่งชันหูชูหางแล่นมันตะบึงขนาดไหนอ่ะใครก็ตามไม่ทันใช่ไหมความเก่งของกวีใช้ภาษาง่ายๆไม่ได้เป็นภาษายากอะไรเลยชันหูช้างหูชันก็รู้เนี่ยชูหางแล่นแล้วก็ส่งเสียงแป้นแผลแลขักไข่แป้นแผลนี่ร้องอีกช้างร้องยังไงช้างร้องแผลแผลไปที่ป่าละอูมีอยู่ครั้งหนึ่งได้ยินเสียงแผลแผลเฮ้ยเสียงอะไรวะเราก็สงสัยหยุดรถมองเข้าไปอ้าวชิบหายช้างมาแล้วมันก็ยืนทำหน้าที่เป็นจราจรอยู่จนถึง6:30เราสวยไหมล่ะก็เลยสนทนากับช้าง
เข็ดที่สุดเลยป่าละอูสมัยหนึ่งก็พวกนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลเขาไปเข้าค่ายครูณรงค์ฤทธิ์ก็ไม่เข้าด้วยก็ไปเยี่ยมก็หาผลหมากรากไม้ไปเยี่ยมไปส่งให้เขาครึ่งกิโลขืนให้มากเดี๋ยวมันกินมากเอาไปครึ่งกิโลพอเสร็จเขาก็เล่นรอบอะไรเสร็จแล้วก็เราก็จักตับประมาณสักสามทุ่มกว่าตอนนั้นเรายังหนุ่มคึกคักแล้วก็ขับรถแป๊วมาเลยนะก็ได้ยินแปลแปลเสียงอะไรของมันแปลแปลแล้วก็หยุดรถเปิดประตูออกไปค่อยค่อยโผล่ออกมาค่อยค่อยโผล่มายืนจังก้าเต็มถนนเลยก็เปิดดูอ้าวช้างแล้วก็ไม่ทำอะไรอีกเลยแกก็ยืนเราก็จะขับไปก็ไม่ได้ก็เสียงคนข้างหลังตะโกนบอกว่าพี่อย่าขับไปเราก็หยุดเราก็ค่อยๆชะโงกออกหน้าต่างมองไปข้างหลังก็เห็นคนหยุดเป็นแถวคนที่จะมาอีกข้างหน้าเราก็หยุดกันเป็นแถวพี่ใหญ่เขาก็ยืนก็มีทางเดียวต้องส่งโทรจิตคุยกันไอ้โทรจิตคุยกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อเธอจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องของเธอแต่ครูนั้นลงลิสต์เชื่อแล้วจะเป็นหนักหัวใครก็เราก็คุยกับช้างเราก็ไม่ได้สนใจกับใครเราก็ยิ้มให้ช้างช้างมันก็ยิ้มให้เราเราก็บอกว่าพี่ช้างถ้าวิ่งมาเนี่ยน้องนี่แบนตั้งแต่ทั้งรถเลยนะพี่ยังไงยังไงก็ปล่อยลูกนกลูกกาไปสักทีเถอะพี่เอ้ยตอนแรกแกก็ยั่วเหมือนกันข้าไม่ยอมยอมเถอะพี่ช้างสักพักหนึ่งแกก็ยิ้มให้เราเราก็ยิ้มให้แกถามว่าทำไมเนี่ยโทรจิตไอ้โทรจิตตัวนี้คนอื่นจะเชื่อไม่เชื่อกระชั่งมันก็เราเชื่อของเราเพราะนั้นไอ้เรื่องความเชื่อสิ่งเหนือธรรมชาตินี่เธออย่าไปยุ่งกับใครเพราะมันเหนือธรรมชาติสักพักหนึ่งช้างแกก็บอกว่าเออน้องณรงค์ฤทธิ์พี่ไปละนะบอกว่าสวัสดีพี่ไม่จำเป็นเราจะพบกันอีกเลยนะพี่บอกว่าแจ็คก็บายบายเราก็บายบายไปได้โอ้โหจากนั้นมายังไม่เคยขับรถไปป่าละวูตอนกลางคืนยังจำได้แม่นเลยใช่ไหมตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่าพี่ช้างยังอยู่ได้ข่าวว่ายังวันดีคืนดียังออกมาข้างถนนอยู่ใช่หรือเปล่าได้ข่าวว่าอย่างนั้นยังออกมาข้างถนนมีผู้คนเอาผลไม้ไปให้บางคนก็ไปหลอกล่อทำท่าจะให้แล้วไม่ให้พี่ช้างก็ไล่ตามกระชากรถเขาอยู่ตามข่าวไปอย่างนั้นข้อที่จริงยังไงมันเป็นเรื่องความเชื่อเหนือสิ่งธรรมชาติเป็นความเชื่อส่วนตัวคนอื่นอย่าเรียนแบบอันนี้คนรูปหล่อเชื่อตามภาษาคนรูปหล่อไม่ได้ไปให้ใครทำตามนี่เล่าให้ฟังในชีวิตก็เจออยู่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่อยากเจออีกเลยไม่คุ้มไม่คุ้มกับชีวิตเนี่ยแปล้นแปลกวีใช้คำว่าแปล้นแปลก็สะท้อนให้เห็นภาพเห็นของจริงไปทั้งหมดก็บาดย่างใหญ่ดุมดวนปูนกลียาล่าเริงบำเทิงมันคลั่นคลึกเข้าสู้ศึกโรมรานความคัดท้ายบ่มีอยู่คือช้างเอาไม่อยู่ซะแล้วนายความคัดท้ายยังกับคัดท้ายเรือแข่งไม่อยู่วู่วางวิ่งฉับฉิวดูกวีวู่วู่วู่วางวิ่งฉับฉิวนักเรียนสามารถที่จะวิเคราะห์วู่วางวิ่งเป็นสัมผัสพยัญชนะใช้อักษรใช้พยัญชนะวอวู่วางวิ่งฉับฉิวก็คือฉอฉอฉับฉิวปลิวปเล่ลมพรานปลิวปเล่ลมพรานเนี่ยเป็นสัมผัสพยัญชนะปลิวปละเล่ลมเห็นไหมเล่กับลมเนี่ยก็เป็นพยัญชนะผ่านสามแสสารแสนยาตรงนี้กวีเล่นคำเล่นสัมผัสสระสามแสสารแสนยาแต่ความหมายมีความหมายแสนยาเนี่ยหมายถึงอะไรครับกองกำลังพลข้าศึกกองทหารอะไรขวาซ้ายแสงหน้าหลังทั้งถวยพลดนขุนท่วนทุกมูลมวลมากอุ้ย
่านไปก็ให้เธอไปเพิ่มเติมอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูยกตัวอย่างให้ดูตอนท่านทำสงครามกันสิชั่วโมงก่อนนั้นก็อ่านได้ฟังแล้วที่นี้ถ้ามาดูเรื่องพระนางมัตสีกันมัตสีนี่เป็นกันที่ใช้ถ้อยคำไพเราะเกิดมาถ้าใครไม่ได้ฟังกันมัตสีเนี่ย